วันที่19พฤษภาคม2566คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยได้โพสต์รูปภาพพร้อมข้อความผ่านทาง Twitter ส่วนตัวว่าสภาเศรษฐกิจ World Economic Forum ได้เข้าพบปะหารือกับคุณหญิงสุดารัตน์และพรรคไทยสร้างไทยถึงแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพลิกวิกฤต geopolitics ให้เป็นโอกาสโดยระบุข้อความว่านายจูอุกลีหัวหน้าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ World Economic Forum ได้เข้าพบแม่และพรรคไทยสร้างไทยเพื่อหารือถึงแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐชูอาเซียนเป็นตลาดสำคัญของโลกโดยมีไทยเป็นผู้นำด้านโมเดล BCG รับมือ Climate Change พร้อมพลิกวิกฤตทาง Geopolitics ให้เป็นโอกาสเพื่อรองรับการลงทุนที่จะมาถึงนอกจากนี้คุณหญิงสุดารัตน์ทวิตข้อความเพิ่มเติมว่าจริงๆเขามาพบแม่ตั้งแต่เมื่อวานลงเครื่องมาถึงก็ขอพบแม่เป็นคนแรกแต่แม่ลืมลง